แชร์วิธีการทำงานวิจัยการชำลำไผ่ซางหม่นนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในคลิปที่แล้วเราเตรียมดินปลูกนะคะเตรียมดินเพาะชำเนาะคลิปนี้เราก็มาตัดลำไผ่อายุประมาณ 5-6 เดือนนะคะก็เราตีเป็น5เดือนนะคะก็ประมาณ5เดือนนิดๆนะคะก็ตัดนะคะเราลอกกาบเขาออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตัดเนาะลักษณะลำไผ่นะคะก็จะมีความขาวจั่วมากนะคะตรงโคนเขานะคะนี่นะคะความสูงของเขาอันนี้ยังไม่ถึงปีเลยคือสูงมากนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เลื่อยที่คมนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เขาช้ำมากเนาะใช้เลื่อยที่คมนะคะหรือจะซื้อเลื่อยใหม่มาเลยก็ได้นะคะคือตัดให้ชิดโคนมากที่สุดคือท่อนล่างเนี่ยมันโค้งนะคะเราก็เลยตัดตรงกลางเลยท่อนแรกขึ้นมานะคะในการตัดไผ่นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้เขาช้ำค่ะโดยเฉพาะตอนที่เราดึงไผ่ออกจากกอนะคะต้องระวังหน่อยหลังจากนั้นเราก็มาตัดเป็นท่อนนะคะซึ่งจะตัด2ข้อนะคะนับไปข้อที่1วงกลมนะคะข้อที่2แล้วก็ตัดตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะแบบในคลิปเลยค่ะก็ตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ท่อนละ2ข้อนะคะซึ่งข้อตรงกลางกับตรงปลายเนี่ยความยาวเขาก็จะยาวขึ้นนะคะเราวัดจากคนที่ตัดนะคะประมาณ3เมตรนะคะจะเป็นช่วงของโคนแล้วก็3เมตรอีกช่วงจะเป็นกลางลำนะคะแล้วก็3เมตรตรงปลายลำนะคะหลังจากที่ตัดเสร็จนะคะเราก็จะต้องแต่งแผลของเขานะคะแผลตรงข้อที่เราจะนำไปช้ำอะค่ะซึ่งตรงนี้เราจะตัดให้ชิดกับข้อนะคะสังเกตนะคะแล้วเราก็จะแต่งแผลเขาโดยใช้มีดคัตเตอร์ที่คมๆนะคะปาดเพื่อไม่ให้เกิดการช้ำนะคะการทดลองนะคะก็คือใช้ลำไผ่ตรงโคนนะคะกลางลำและก็ปลายลำไผ่นะคะในการปักช้ำก่อนจะช้ำนะคะเราก็จะแช่ฮอร์โมนก่อนนะคะเร่งรากเนาะก็จะแช่ประมาณในคลิปนะคะเราแช่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่จริงๆแล้วเราสามารถแช่แค่5นาทีนะคะแต่การวิจัยของรถเนี่ย1ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่าผลการทดลองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะพอแช่น้ำยาครบตามเวลาแล้วนะเราก็แค่นำหน่อนะคะมาลงถุงนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะโกยดินให้มันอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็นำลำไผ่นะคะมาใส่ลงในถุงนะคะเราก็จะแยกเป็นโซนนะคะก็คือโซนคนต้นนะคะกลางลำและก็ปลายลำนะคะตอนที่เราลงในถุงเนี่ยเราก็กดเขาให้แน่นนะคะนำท่อนไผ่ลงไปช้ำในถุงนะคะกดให้แน่นนะคะวางเรียงให้เรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะแล้วก็จดบันทึกใส่ในกระดาษเล็กๆอะค่ะให้เราจำได้นะคะแล้วก็เรียงให้เป็นระเบียบสวยงามแบบนี้นะคะก็ติดตามผลการทดลองนะคะในอีก3เดือนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รถด้วยนะคะจะมาอัปเดตว่าน้องเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เราได้ชำลำไปนะคะก็จะมาแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ